อะไรเมื่อคืนฝนตกหนักมากฉันไม่กล้าใช้ไฟเลยนะเว้ยเออช่วงนี้ถ้าฝนตกหนักต้องระวังให้มากที่สุดเลยคือเรื่องการใช้ไฟฟ้านะนี่เดี๋ยวฉันว่าเราไปถามเขาดีไหมว่าการใช้ไฟในช่วงหน้าฝนนี่ต้องทำยังไงให้ปลอดภัยก็ดีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือมีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยอะค่ะคือดิฉันอยากทราบว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะจะต้องใช้ไฟฟ้ายังไงให้มันปลอดภัยอะคะได้เลยครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองหากเป็นไปได้ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหากจำเป็นต้องใช้ควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะที่สำคัญถ้าตัวเราเปียกเนี่ยห้ามเอามือไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเลยนะครับอย่าลืมติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วรวมไปถึงต่อสายดินด้วยนะครับอุ๊ยไม่รู้ติดตั้งหรือยังอ่ะต้องกลับไปดูที่บ้านไปเช็คเลยนะแกดีเลยครับรีบไปเช็คนะครับที่สำคัญอย่าลืมให้ช่างไฟฟ้าเนี่ยไปตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านคุณด้วยว่ามีปลั๊กไฟอันไหนเนี่ยเสี่ยงโดนฝนหรือเปล่าถ้าเสี่ยงรีบดำเนินการแก้ไขเลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA ที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องให้ประหยัดและปลอดภัยอีกด้วยนะครับที่สำคัญเรามีการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอีกด้วยครับอย่างนี้แล้วถ้าบ้านน้ำท่วมล่ะคะต้องทำยังไงคะถ้าน้ำท่วมงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะครับบ้าน2ชั้นควรมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นถ้าหากพบต้นไม้กิ่งไม้ป้ายโฆษณาอยู่ใกล้หรือล้มทับสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหักโค่นอย่าเข้าไปใกล้นะครับให้รีบแจ้งการไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่หรือโทร1129 PA Call Center ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับอุ๊ยข้อมูลดีมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับนี่เฮ้ยเครียดอ่ะเครียดอะไรมานี่มานี่มานั่งคุยกันสิเครียดอะไรทำไมมีอะไรหรอยังไงฉันว่าฉันกับไอ้แม่ต้องถึงทางตันแล้วแน่เลยว่ะสรุปตกลงจะเลิกฉันน่ะว่าฉันเข้ากันไม่ได้ว่ะลองปรับหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้ว่ะนี่ฉันก็ดูแกว่าแกคิดมาดีแล้วแล้วแกจะต้องมาเครียดอะไรอีกวะฉันกลัวการอยู่คนเดียวว่ะนี่ฉันนี่20ปีนี่อยู่คนเดียวมาตลอดอย่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยสบายๆสวยๆค่ะคือแกอยากจะทำอะไรแกก็ทำได้เลยสมมติว่าแกอยากจะดูหนังใช่ไหมถ้าเรื่องนี้แกอยากดูแล้วแฟนแกไม่อยากดูแล้วยังไงแกก็ต้องอดดูอย่างนั้นหรอนี่ถ้าตัวคนเดียวสดๆเดินไปดูได้เลยค่ะสบายๆดูหนังคนเดียวเดินห้างคนเดียวทำอะไรก็ทำคนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยทุกวันนี้ก็ดูหนังคนเดียวเหรอใช่ฉันไปดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวไปคนเดียวไม่มีใครมาคอยยกกระเป๋าไม่ก็มีใครมาคอยแบกกระเป๋าให้เดินตลาดก็ได้คนเดียวซื้อผลไม้คนเดียวซ่อมหล่นสั่งให้ซ่อมมันหยุดมันก็ไม่หยุดให้ไม่จะเป็นอะไรสบายสบายฮัลโหลตัวเองเย็นนี้ไปดูหนังกันนะหนังเรื่องอะไรก็ได้ตัวเองดูหนังเสร็จไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะแค่นี้นะแค่นี้นะแกโอเคใช่ป่ะวะโอเคงั้นฉันขอตัวก่อนนะแกแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรไปหาใหม่นะสู้ๆนะแกเห็นไหมขนาดร้องไห้กูยังต้องร้องคนเดียวเลยเฮ้ยนี่เอกเป็นไรวะเบื่อแฟนวะเบื่อเรื่องอะไรวะตัวมันด่าวันนึงมันหาคำด่ามันไม่ซ้ำคำเลยโอ้ยแกจะไปยอมได้ไงแกเป็นลูกผู้ชายนะเว้ยแกก็ด่ากลับไปดิเคยลองแล้วเป็นไงวะเข้าหน้านี่โอ้โหงั้นนี่ฉันเสนอวิธีหนึ่งได้ไหมยังไงวะคือเวลาเราจะว่าอะไรเนี่ยเราต้องใส่จังหวะไปด้วยเว้ยเพื่อนจังหวะคือนี่เดี๋ยวฉันทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะแกต้องด่ามันกลับอย่างนี้อีอ้วนอีอ้วนอีอ้วนซาลาเปาซาลาเปาลูกหมูลูกหมูลูกหมูซาลาเปาลูกหมูซาลาเปาอีอ้วนอีอ้วนลูกหมูซาลาเปาอีด่าเป็นเพลงด่าเป็นเพลงให้มันดูซอฟลงได้ผลแน่นะได้ผลดิฉันทำบ่อยเพื่อนแฟนแกไม่ว่าอะไรอ่ะไม่มีว่าหัวเราะกลับด้วยแต่แกต้องเต้นท่าฉันด้วยนะลองดูลองดูซาลาเปาซาลาเปาลูกหมูลูกหมูซาลาเปาอีอ้วน
อีอ้วน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 ซาลาเปาลูกหมูเออเฮ้ยเออได้วะเออมึงก็กล้าเนอะเต้นกลางรถไฟฟ้าเนี่ยใครเว้ยเออใครเป็นไรไม่เป็นไรดึกแล้วเออไอ้เอ็กขอไลน์มาทำไมไม่ตอบคุยกับไอ้แดงมันอยู่ครับโหถ้าจะมีมือถือแล้วมึงไม่ใช้เนี่ยนะเอาไปขายโทรไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รับอย่าให้ต้องด่านี่อายุเท่าไหร่ละ30กว่าจะ40แล้วให้กูสอนทุกวันแฟนแกกินขนมหวานเยอะไปวะโอ้โหดุเหลือเกินเนี่ยเอางี้อย่าลืมที่ฉันบอกเอาดีด้วยทักเต้นด้วยอีเหี้ยวอีเหี้ยวอีเหี้ยวอีแก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 อีเหี้ยวเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวอีฟันเล็บขบเว้ยน่ารักมากมั้งนะเดี๋ยวกลับบ้านไปมึงเจอกูอยากได้จังหวะมากใช่ไหมเมื่อกี้มีกี่คำนะเดี๋ยวกูนับเป็นจังหวะให้แล้วกูตีเป็นจังหวะเลยดีไหมเจอกันที่บ้านโดนแน่ไม่ได้จับไปหรอกเออเฮ้ยมีแดนไหนหมดได้ผลยังวะคือฉันว่าจังหวะเพลงอะได้แล้วแต่เนื้อเพลงแกอะไม่ได้ไม่เนื้อมันแรงเลยกูอาจจะโดนตัวท่าเต้นก็ได้มั้งโอ้โหฉันว่าโดนตัวไอ้เล็บฟันขบหมาเหยียวศอกเลยเคยไม่มาก่อนหรือมาตรงเวลานัดเนี่ยดีกว่าไม่มาปะเพื่อนทีลาเป็นที่หนึ่งเร็วจะเอาอะไรจะกินอะไรจะช็อปอะไรวันนี้ฉันเต็มที่ก่อนไปกินอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นเธออยู่เป็นเพื่อนพาฉันช็อปเสื้อผ้ามือสองก่อนละกันไม่เอาไม่ชอบอ่ะทำไมไม่ชอบเสื้อผ้ามือสองกลัวมันเก่าหรือไงเขาคัดมาแล้วล่ะแล้วถ้ากลัวมันสกปรกนี่เสื้อผ้ามือสองเดี๋ยวนี้เขาซักกันหมดตัวแล้วล่ะก็รู้ว่าสะอาดแต่ว่าไม่ชอบอ่ะเรื่องของเธอฉันดูคนเดียวก็ได้น้องขาสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะค่ะอุ๊ยตายตายกันรักทั้งนั้นเลยอ่ะสภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ย50บาทค่ะ50บาทนิสาเอาท่าสิฉันว่ามันดูมันไซส์มันดูแบบมันเล็กๆไปหรือเปล่ามีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมคะไม่มีเลยค่ะแต่อาจจะลองดูอันไหนที่ฟรีไซส์ก็ได้นะคะโอ้ยตัวนี้เลิศเลยอะใส่อยู่กับผู้อุ้ยเท่าไรคะเนี่ย10บาทโอ้ย30บาทถูกมากลองได้นะคะค่ะค่ะมันยืดได้แค่ไหนอะคะเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะมันมีใหญ่กว่านี้ไหมคะคุณน้องค่ะไม่มีเลยค่ะคุณพี่โอ้ยอารมณ์เสียทำไมเนี่ยน้องขานี่เสื้อผ้ามือสองคนหรือของหมาคะเนี่ยทำไมมันตัวเล็กขนาดนี้คะของคนสิคะแล้วทำไมมันไม่มีไซส์ใหญ่เลยล่ะมันเป็นเสื้อผ้ามือสองจากของหนูเองอะค่ะมึงรู้ยังทำไมกูไม่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองโดยเฉพาะร้านนี้มึงดูหุ่นมันสิเออกูผิดเองแหละงั้นเอางี้แล้วกันดูหุ่นมึงกับหุ่นกูแล้วนะเราไปหาซื้อเสื้อผ้าคนอ้วนดีไหมหรือไม่ก็แม่ลูกอ่อนอีรัศมีแขกมันขายเสื้อผ้ามือสองเออไปดูเนาะที่มือขวางเนาะไซส์มันน่าจะได้นะคุณค่ะกินเป็นหรือเปล่าพวกหมูกระทงหมูกระทะหมูจุ่มเลยเนี่ยเออกินข้าวบ้างนะลมมาแล้วปลิวเออครับพบกับเราสองคนในข่าวด่วนนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยโรตีสายไหมตราบางลานอร่อยหวานมันด้วยน้ำตาลแต่อุดมไปด้วยเบาหวานและความดันครับผมอ่ะต้องหาซื้อทานกันดูนะครับค่ะเช่นเคยครับผมอยู่กับคุณโสภิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทันมาเริ่มกันข่าวใหญ่ของเราวันนี้มีเพียบเลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวไหนดีครับคุณโสภิตครับเริ่มกันที่ข่าวการเสียชีวิตค่ะมีผู้พบศพชายนะคะทราบว่าเป็นชายประมาณอายุ50ต้นๆ นะคะแต่ว่าไม่ทราบชื่อเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่98ย่านใจกลางเมืองค่ะตำรวจคาดว่าผู้ชายกระทำอัตตวินิอัตคุณทันอ่านต่อให้หน่อยค่ะอ่านเนี่ย
มีผู้พบศพชายไม่ทราบชื่อที่บ้านเลขที่98ย่านใจกลางเมืองนะฮะตำรวจคาดว่าผู้ชายกระทำอัตวินิบาตกรรมนะครับก็คือการฆ่าตัวตายนะครับค่ะมาข่าวต่อไปกันเลยนะคะครับในวันอาสาฬหบูชาค่ะชาวพุทธในไทยค่ะต่างร่วมใจกันสวดมนต์ในบทสวดธรรมจักรกัปปะกับยังไงฮะคุณผู้ชมทางบ้านอยากฟังคุณพันธ์เพราะว่ามันเป็นข่าวชาวพุทธในวันอาสาฬหบูชาครับชาวพุทธไทยต่างร่วมใจกันสวดมนต์ในบทสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรครับค่ะมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับเชิญครับคุณโสภิตครับคุณพันอ่านเลยค่ะขอบคุณนะฉันอ่านสองข่าวแล้วมันจะเด่นไปอ่ะแบ่งกันคำยากคุณเลยไม่อ่านลองอ่านดูก็ได้ครับ ชาวพุทธในอินเดียร่วมชุมนุมในสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกนั่นคือป่าอิสิปนตนหมึกไทวันชัดเลยนะครับเขาอ่านอย่างนี้ครับป่าอิสิปตนะมฤคทายวันครับอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นคือป่าอิสิปนตนหมึกไทวันแล้วก็การมรยุอย่างนี้ซื้อมา 5,000 โอ้โหนะครับถึงว่าเอาไม่เป็นไรครับยังไงเราทยอยส่งข่าวให้ทุกท่านดูทางไลน์แล้วกันนะครับผมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีสิบอีสิบปัตนะอีสิบปัตนะมฤคทายวันมฤคมฤคมันไม่มีหล่อเรือมฤคทายวันมฤคทายวันมันออกเสียงลึกนะฮะมฤคมฤคทายวันสิบห้าบาทจ้ากล่องละ15 บาทกินข้าวไหมจ้าเอากล่องหนึ่งนะจ้านี่จ้าอะไรอะคะเนี่ยไก่ขมิ้นจ้าเฮ้ยไม่เอาค่ะไม่กินนะคะอะไรวะกล่องละ15 บาททุกไม่กิน15 บาทนะเฮียได้ยินอะไรแว่วๆ15 บาทข้าวกล่องละ15 บาททุกแสนดีแสนอร่อยมันมีราคานี้อีกเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิรีบคว้าไปซะพนุมเอ้ยมันคืออะไรอ่ะข้าวไก่ขมิ้นอุ๊ย เมนูใหม่คิดได้ถ้างั้นผมเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยจะได้ไปฝากครอบครัวผมด้วยเออแต่ว่าผมจะกินตรงนี้เลยเพราะว่าผมหิวเอางั้นเหรอได้เฮียนะมันกินที่บ้านดีกว่ามั้งตรงนี้แหละเฮียเอาแล้วได้โต๊ะก็ว่างๆอยู่เฮียข้าวไก่ขมิ้นผมไม่เอาได้ไหมเฮ้ยสั่งแล้วไม่เอาได้ไงล่ะคุณนี่ผมลืมไปว่าผมกินข้าวมาแล้วอ่ะมันแน่นๆแล้วอ่ะเฮียถ้าเอาไปเยอะเดี๋ยวไม่มีใครกินด้วยอ่ะงั้นเอาของหวานไหมล่ะเฮียมีของหวานเออมะม่วงกวนไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะอันนี้ไม่เอาไม่เป็นไรถ้าขนมมาพอได้เฮียนี่มะม่วงกวน15 บาทเหมือนกันอ๋อเหรอเออถูกที่มะม่วงแพงนะเฮียขายถูกมะม่วงกวนกวนเองเลยทำไมคุณต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะผมลืมไปว่าผมกินของหวานเยอะไม่ได้อะอะไรวะไม่ชอบเหรอเดี๋ยวเป็นเบาหวานเอาเป็นว่าเฮียเก็บไว้ขายคนอื่นก่อนแล้วกันผมหยิบแล้วเฮียให้ฟรีไหมล่ะไม่เอาฟรีก็ไม่เอาไม่เอาอะไรวะไปแล้วนะเฮียเฮ้ยข้าวล่ะไม่เป็นไรครับบอกจะเหมาไงวันหลังแล้วกันครับอะไรวะ15 บาทครับ15 บาทกล่องละ15 บาทครับเฮ้ยเฮียเฮ้ยกล่องละ15 บาทจริงไหมเนี่ยจริงดิหูผมมีอยู่40อ่ะเอางั้นให้3กล่องเลย3กล่องเลยเหรอเฮียโอ้โหผมจ่ายก่อนเลยอ่ะโอ้โหหิวข้าวมากเลยเฮียนี่เฮ้ยโอ้โหหอมน่าทานเอาไปกินที่บ้านไหมล่ะโอ้ยกินที่บ้านเลยเฮียมันไม่ได้อรรถรสกินตรงนี้เลยมั่นใจนะมั่นใจ 100% อยากกินแล้วเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยบอกแล้วว่ากินที่บ้านดีกว่าโอ้โหเฮียเอาช้อนมา1สิเฮียเออขาดช้อนจะกินได้ไงล่ะกินเหรอเนี่ยโอ้โหกินขมิ้นเหมือนคุณแม่ทำให้เลยครับผมชอบครับชอบโอ้โหน้ำลายไหลโอ้โหเด็ดมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวข้าวมีของหวานด้วยของหวานก็มีแต่เป็นมะม่วงกวนเนี่ยชอบกินมะม่วงป่ะล่ะโอ้โหมะม่วงนี่มะม่วงมันมะม่วงสุกพื้นหัดผมกินหมดอ่ะเอาเหรอโอ้เอานี่อ่ะเฮียเฮียเปิดให้หน่อยเอานี่โอ้โหเฮียทำไมไม่ใส่รวงไปเลยล่ะครับผมเปิดลิ้นสองเมนูข้าวตัดหวานเอางั้นเลยเหรอไอ้โถง
หูใช้มือหยิบโอ้โหกินบ้านบ้านเป็นไงอ่ะข้าวหวานตีกันอร่อยเลยเออถามจริงเนี่ยเนี่ยคิดเมนูได้ตอนไหนเนี่ยตอนนั่งในห้องน้ำอ่ะพอมันพรั่วทั้งนั้นลึกออกเลยเอ้ยโอ้โหเนี่ยทำให้ผมกินบ่อยๆนะผมเหมาหมดเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาจริงเหรอวะห้องจีโถจ่ายเป็น40ได้กล่องเดียวจะคุ้มได้ไงล่ะเนี่ยมานั่งกินด้วยกันมั้ยไหนๆก็โอ้โหเนี่ยเร็วๆอ่ะนั่งเฮ้ยกินแล้วฮัลโหลเดือนสวัสดีครับก็บอสปากเหม็นกินผมมีสเปรย์ดับกลิ่นปากอยู่ตัวหนึ่งดีๆนะครับบอสสเปรย์อะไรหรือว่าเราเรียกท่านประธานมาประชุมข้างล่างเลยดีไหมขับอย่างเงี้ยโอ้ยคันเร่งเหยียบไปสิคุณกลัวมันเจ็บหรือไงเล่าโอ้ยก็เหยียบแล้วนี่คนมันไม่ชินน่ะใจเย็นๆนะครับค่อยๆขับค่อยๆเหยียบคันเร่งลงไปนะครับได้ค่ะอ่ะขับได้แล้วก็ลงไปมึงอะลงไปมึงกับใครมึงกับมึงไงคืออะไรคือลงไปเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราเลิกกันเลิกกันเลยพูดอย่างนี้เลยหรอแฟนๆตลก6ฉากห้ามพลาดกับสติ๊กเกอร์ไลน์ตลก6ฉากสุดฮาโหลดพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store แค่ค้นหาคำว่าตลก6ฉากในหมวด Official Sticker ง่ายๆแค่นี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะเพลงกำลังมา